สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะทุกๆสัปดาห์พบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะมาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนในรอบสัปดาห์นะคะรวมถึงบทสนทนาที่น่าสนใจค่ะวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเราจะไปดูกันในกลุ่มประเทศ CLMV ค่ะประเทศไหนเป็นดาวเด่นที่สุดในการลงทุนของอาเซียนในปี2021นี้ต้นทุนในการทำธุรกิจเป็นอย่างไรสิทธิประโยชน์จากภาครัฐของแต่ละประเทศนั้นจูงใจแค่ไหนนะคะระบบสาธารณูปโภคพัฒนาไปไกลหรือยังแล้วก็จุดแข็งที่ประเทศต่างๆไม่เหมือนประเทศอื่นๆนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในช่วงที่2คือดร.อัดพิสารวานิชค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศในอาเซียนด้วยเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกนี้ค่ะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะไปดูเรื่องของวิถีชีวิตของคนในอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชารวมถึงเวียดนามด้วยเนี่ยนะคะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบจากจีนค่ะอันนี้ก็มีปัญหากันทุกๆปีเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะล่าสุดนี้ค่ะจีนเขาบอกว่าเขาจะลดระบายน้ำที่เขื่อนจิ่งหงค่ะจะทำให้ระดับแม่น้ำโขงนะคะไทยลาวกัมพูชาลดยาวตลอดเดือนมกราคมนี้นะคะซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่สำคัญเพราะว่าผู้คนประมาณ60ล้านคนเราพึ่งพาแม่น้ำโขงเพื่อทำการประมงนะคะแล้วก็เกษตรกรรมทั้งในไทยในกัมพูชาในลาวแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะระดับน้ำตามแม่น้ำโขงเนี่ยคาดว่าจะลดลงประมาณ 1.2 เมตรระหว่าง 5-24 มกราคมเพราะว่ามีการซ่อมโครงข่ายไฟฟ้าในจีนค่ะซึ่งการไหลออกจากน้ำของเขื่อนไฟฟ้าจิ่งหงในมณฑลยูนานของจีนเนี่ยกำลังลดลงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในไทยลาวและกัมพูชาลดลงเหมือนกันอันนี้เป็นการแถลงของคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือเรียกย่อๆว่า MRC สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงนะคะหรือ MRCS เนี่ยได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้าจะเป็นผลให้การไหลของน้ำเนี่ยลดลงเหลือ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระหว่าง 5-24 มกราคมนะคะน้ำปริมาณการไหลเนี่ยจะค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นประมาณ25มกราคมค่ะแต่ว่ากระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าระดับน้ำหรือปริมาณน้ำที่จะกลับคืนสภาวะปกติในวันที่25เนี่ยจะชัวร์หรือเปล่านะคะนี่เดี๋ยวเขายืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขื่อนจิงหงเนี่ยก็เป็น1ใน11เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่จีนมีบนแม่น้ำโขงนะคะตามข้อมูลจิงหงเขื่อนจิงหงของ MRC เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะคะระดับการไหลออกของน้ำเนี่ยเริ่มลดลงจาก 1,410 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคือไล่มาตั้งแต่31นะคะวันที่1นะคะจนถึงวันที่4นะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นผลให้แม่น้ำโขงมีแนวโน้มจะลดลงประมาณเมตร20ค่ะอันนี้นะคะนี้เป็นการแถลงของทาง MRC นะคะในส่วนของเชียงแสนนะคะห่างจากเขื่อนจิ่งหงเนี่ยก็ประมาณ300กิโลระดับน้ำลงไปแล้วประมาณ2เมตรค่ะก็ระหว่าง 2-4 มกราคมส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเวียงจันทน์ไปจนถึงปากสันในลาวแล้วก็หนองคายของไทยเนี่ยลดลงก็ไม่ประมาณยังไม่ถึง1เมตรนะคะระหว่าง 7-11 มกราคมส่วนแม่น้ำโขงช่วงนครพนมไปจนถึงปากเซของลาวเนี่ยอันนี้ก็ลดลงไม่เยอะอันนี้คือระหว่าง 8-11 มกราคมเป็นการคาดการณ์เนี่ยนะคะแต่ว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงในกัมพูชาที่สตึงเตรงแล้วก็จังหวัดกระแจแล้วก็อำเภอกำปงจามกรุงพนมเปญแล้วก็เนียเลืองนะคะคาดว่าจะไม่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งคณะกรรมการแม่น้ำโขงบอกว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นน้อยในกัมพูชาแล้วก็จะไม่ส่งผลถึงปลายน้ำในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขงของเวียดนามด้วยนะคะผู้จัดการหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งของ MRC เนี่ยบอกว่าการเดินเรือในแม่น้ำเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ใกล้กับเขื่อนจิ่งหงนะคะอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่นส่วนกิจกรรมหาเลี้ยงชีพบางอย่างอย่างเช่นการเก็บสาหร่ายนะคะการจับปลาอาจจะได้ผลกระทบเหมือนกันภายใต้ข้อตกลงระหว่างจีนแล้วก็ MRC นั้นนะคะจีนเขาก็ยืนยันเขาสัญญาว่าจะแจ้งต่อ MRC แล้วก็ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างผิดปกติหรือว่าการปล่อยน้ำนะคะการลดน้ำต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันเขายืนยันว่าเขาจะแจ้งตลอดนะคะเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่เราเผชิญกับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงต่ำ
เป็นประวัติการณ์ในปี62ตอนนั้นคงจำได้นะว่าแม่น้ำโขงบางจุดเนี่ยเราสามารถเดินข้ามไปได้เลยนะคะแล้วก็ในปี63เนี่ยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างรุนแรงและทำให้เกิดคำถามว่าเขื่อนที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายหลักในจีนแล้วก็ลาวนั้นส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำยังไงซึ่ง MRC เองก็ได้หาข้อมูลน้ำตลอดทั้งปีค่ะเพื่อนำมาช่วยวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การไหลของน้ำอยู่ในระดับต่ำนะคะแต่ว่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยเขาก็มีการทำอย่างที่เขาสัญญาไว้นะคะว่าเมื่อมีการจะซ่อมนะคะหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเขื่อนบนแม่น้ำโขงเหนือแม่น้ำโขงนั้นเขาจะแจ้งอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบในหลายจังหวัดที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงการใช้แม่น้ำโขงในไทยแล้วก็ในลาวในกัมพูชาด้วยค่ะมาที่ประเทศเวียดนามนะคะมีข่าวมาว่าเวียดนามเขาได้มีการสั่งซื้อข้าวจากอินเดียครั้งแรกในรอบหลาย10ปีหลังจากราคาในประเทศพุ่งสูงขึ้นนะคะเวียดนามก็เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ3ของโลกตอนนี้เริ่มซื้อข้าวจากอินเดียคู่แข่งเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีหลังจากราคาข้าวในประเทศเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ9ปีท่ามกลางอุปทานในประเทศที่มีจำกัดค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมส่งออกข้าวของเวียดนามนะคะการซื้อข้าวนี้นะคะเขาย้ำว่าสถานการณ์เนี่ยอุปทานเนี่ยมันตึงตัวในเอเชียที่อาจจะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นในปี64นี้และอาจจะทำให้ผู้ซื้อข้าวดั้งเดิมจากไทยแล้วก็เวียดนามเปลี่ยนไปซื้อจากอินเดียก็เป็นได้นะคะซึ่งอินเดียก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกเหมือนกันผู้ค้าอินเดียนะคะเขาส่งสัญญาส่งออกข้าวหัก 100% จำนวนประมาณ 70,000 ตันนะคะที่ราคาประมาณ310ดอลลาร์ต่อตันสำหรับการจัดส่งในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะทางประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดียเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาส่งออกไปเวียดนามราคาของอินเดียน่าสนใจมากความแตกต่างของราคาเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะทำให้การส่งออกเนี่ยเป็นไปได้ส่วนข้าวผสมข้าวหัก 5% นะคะของเวียดนามมีราคาอยู่ที่ประมาณ 500 ถึง 505 ดอลลาร์ต่อตันสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญถ้าเกิดเทียบกับราคาข้าวของอินเดียอยู่ที่ประมาณ 381 ถึง 387 ดอลลาร์นะคะผู้ค้าข้าวจากนครโฮจิมินห์เนี่ยบอกว่าข้าวนะคะที่นำเข้าจากอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการผลิตอาหารสัตว์แล้วก็โรงเบียร์อ๋อที่เวียดนามเขามีเบียร์เนี่ยหลายแบรนด์มากนะคะเขาบอกว่าอุปทานที่หดตัวแล้วก็การซื้อของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องทำให้ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามแตะระดับสูงสุดในรอบ9ปีผลผลิตข้าวเปลือกทั้งหมดของเวียดนามในปีที่ผ่านมาลดลง 1.85% ไปอยู่ที่ 42.69 ล้านตันเทียบได้กับข้าวประมาณ 21.35 ล้านตันข้อมูลเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะแล้วก็การส่งออกข้าวของประเทศในปี63เนี่ยเขาคาดว่าจะลดลง 3.5% เหลือ 6.15 ล้านตันค่ะมาดูธุรกิจข้าวของบริษัทอินเดียที่เขาออกมาให้ข่าวบ้างเขาบอกว่าอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากประเทศในเอเชียและแอฟริกาทำให้ราคาข้าวของอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ก็ยังคงแข่งขันได้เพราะว่ามีสต็อกเพียงพอแล้วก็คาดการณ์ว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนะคะเท่าที่ความต่างของราคายังคงอยู่ค่ะแล้วก็ในเดือนธันวาคมนะคะจีนเนี่ยเป็นผู้นำข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกก็เริ่มซื้อข้าวจากอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบอย่างน้อย3ทศวรรษเหมือนกันเนื่องจากว่าซัพพลายของไทยพม่าแล้วก็เวียดนามเนี่ยตึงตัวแล้วก็มีข้อเสนอเรื่องลดราคาด้วยนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นคู่แข่งของเราที่น่ากลัวเช่นเดียวกันก็คืออินเดียในเรื่องของการส่งออกข้าวนะคะตอนนี้เวียดนามก็สั่งซื้อข้าวจากทางอินเดียไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยค่ะมาดูที่เมียนมานะคะเมียนมาเขาเป็นประเทศที่มีการเปิดศูนย์เครดิตบูโรแล้วนะคะเครดิตบูโรเอเชียค่ะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้วก็บริษัทในเครือเป็นผู้เล่นชั้นนำในตลาดโซลูชันข้อมูลเครดิตแล้วก็ความเสี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปิดตัวเครดิตบูโรแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการนะคะหรือเขาเรียกชื่อย่อๆว่า MMCB ค่ะ MMCB นี้นะคะก็ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตที่ออกโดยธนาคารกลางแห่งเมียนมาแล้วก็เป็นการร่วมทุนสัดส่วน 60-40 ระหว่าง MB Investment Limited นะคะซึ่งก่อตั้งโดยธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารเมียนมานะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มของ CBA ค่ะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งเมียนมาถือว่าเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศและเขามั่นใจได้ว่าความเสี่ยงในการกู้ยืมของลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
นะคะผ่านการที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเครดิตระหว่างสถาบันการเงินนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีความซื่อตรงแล้วก็โปร่งใสที่ทำให้ประเทศต่างๆได้เห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ในภาคการเงินของเมียนมาก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นและเขาบอกว่าเขาไม่เพียงแต่สนับสนุนเป้าหมายของธนาคารกลางพม่าในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเท่านั้นแต่ยังจะขยายเข้าถึงการเงินในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศด้วยนะคะ MMCB นี้เขาจะสนับสนุนสถาบันการเงินผู้บริโภคแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาผ่านการใช้ระบบรายงานเครดิตที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบในเมียนมาแล้วก็ขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับบุคคลแล้วก็ธุรกิจด้วยนะคะ MMCB ค่ะศูนย์เครดิตของเมียนมาเนี่ยนะคะก็กำลังรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกปัจจุบันซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเมียนมาแล้วจะขยายการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อรวมสถาบันการเงินรายย่อยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแล้วก็ผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารด้วยข้อมูลที่รวบรวมเนี่ยจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลติดต่อของผู้กู้นะคะบัญชีสินเชื่อแล้วก็ประวัติการชำระหนี้ตลอดจนข้อมูลหลักประกันเงินกู้แต่จะไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงส่วนบุคคลนะคะความมั่งคั่งค่ะส่วนบุคคลมูลค่าทรัพย์สินหรือว่าจำนวนเงินฝากธนาคารของผู้กู้แล้วก็ไม่ได้มีการตัดสินใจให้กู้ยืมสำหรับหรือในนามของสถาบันการเงินแต่จะช่วยให้สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพก่อนที่จะอนุมัติสินเชื่อหรือว่าตัดสินใจว่าจะยังคงให้วงเงินสินเชื่อจากเงินกู้เดิมที่มีอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ก็มีความเป็นห่วงเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลทางด้านการเงินด้วยเนี่ยเขาก็ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเครดิตนี้นะคะศูนย์เครดิตนี้จะเปิดเผยข้อมูลใดบ้างนะคะรายงานข้อมูลประวัติสินเชื่อของบุคคลหรือว่าองค์กรที่ MMCB จะจัดทำเนี่ยจะช่วยให้สมาชิกจัดการความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแล้วก็ตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะการเข้าถึงรายงานเครดิตเนี่ยจะทำให้ตลาดสินเชื่อในเมียนมามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยป้องกันการฉ้อโกงนะคะแล้วก็ผู้กู้เนี่ยยังสามารถคาดหวังการแข่งขันการให้บริการที่มากขึ้นจากผู้ให้กู้ด้วยเนื่องจากรายงานของ MMCB เนี่ยเขาสนับสนุนการตรวจสอบการประเมินเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกเหนือจากการรายงานประวัติเครดิตผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะ MMCB นะคะก็ศูนย์เครดิตของเมียนมาเนี่ยเขายังจะมีบริการเสริมอย่างเช่นบริการตรวจสอบเครดิตเพื่อติดตามรายงานเครดิตของแต่ละบุคคลหรือบริษัทอย่างสม่ำเสมอในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงและเพื่อป้องกันการช่อโกงนะคะนอกจากนี้ MMCB จะให้บริการแก่สมาชิกในอุตสาหกรรมแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อแล้วก็มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับอุตสาหกรรมทั้งระบบแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SME นะคะด้วยความร่วมมือกับสมาชิกที่อยู่ใน MMCB ด้วยกันอันนี้ก็จะส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการกู้ยืมที่ดีด้วยนะคะในปีแรกที่ MMCB จะดำเนินงานกับคุณผู้ฟังเขาก็จะให้บริการผลิตภัณฑ์หลักอย่างเช่นแน่นอนรายงานข้อมูลเครดิตและบริการตรวจสอบให้กับสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็ในช่วง2ปีต่อจากนั้นก็จะขยายนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รวมคะแนนเครดิตแล้วก็รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะอันนี้ก็เปิดให้บริการแล้วในประเทศเมียนมาค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกันนะคะว่าดาวเด่นการค้าการลงทุนของอาเซียนในปี2021ในกลุ่มประเทศ CLMV นะคะประเทศไหนที่น่าลงทุนที่สุดจุดแข็งจุดอ่อนต้นทุนการทำธุรกิจเป็นอย่างไรระบบสาธารณูปโภคเป็นอย่างไรนะคะไปสนทนากับดร.อัจฉริสารวานิชค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อัจฉริคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีทุกท่านครับค่ะวันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงประเทศในกลุ่ม CLMV นะคะอาจารย์เราอยากจะรู้ว่าประเทศดาวเด่นด้านการค้าการลงทุนในอาเซียนในปี2021ค่ะก็คงจะไล่มาจาก CLMV ไปเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการทำธุรกิจสิทธิประโยชน์จากรัฐนะคะระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็จุดแข็งที่ต่างกันสำหรับ4ประเทศนี้ค่ะอาจารย์คงจะเริ่มต้นจาก4แรกก่อนวันนี้ถ้าเราตั้งส่วน CLMV นะค่ะไม่น่าจะใครเกินประเทศเวียดนามค่ะเวียดนามเนี่ยเคยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจะเอาประเทศไทยเป็นโมเดลแต่ผมว่าวันนี้เวียดนามน่าจะแซงประเทศไทยไปแล้วในหลายๆเรื่องนะครับเพราะนั้น
ประเทศที่เป็นดาวเด่นใน CMB เนี่ยผมว่าเวียดนามแน่ๆนะครับเวียดนามมีนโยบายที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จับต้องได้แล้วก็สำเร็จผลเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะน่าจะไปที่เวียดนามเวียดนามมีความได้เปรียบหลายๆเรื่องหนึ่งเลยนะฮะประชากรเยอะตอนนี้ผมว่าแตะ100 ล้านคนบ้านเราเนี่ยยังขาดแรงงานมาเลย์ขาดแรงงานนะสิงคโปร์ยังต้องใช้แรงงานต่างด้าวมาเลย์ต้องใช้แรงงานต่างด้าวบ้านเราต้องใช้แรงงานต่างด้าวเวียดนามไม่มีประเด็นเรื่องนี้เลยครับผมโอ้แรงงานคือเขาไม่ขาดเลยทั้งแรงงานที่มีฝีมือด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ทุกระดับแรงงานที่มีฝีมือค่อยๆดีขึ้นมาเป็นตามลำดับดีขึ้นมาตามลำดับค่ะแรงงานที่มีฝีมือก็อาจจะเทียบกับประเทศไทยมาเลย์สิงคโปร์นี่อาจจะด้อยกว่าแต่ว่าดีขึ้นมาตามลำดับค่ะทีนี้ดีขึ้นมาตามลำดับก็ต้องมาดูว่านโยบายของเขานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของเขาขนาดนี้เวียดนามเน้นตรงไหนก็คือเขาเน้นยังเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานเป็นหลักนั้นก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วแรงงานที่มีฝีมือนะเขาก็เลือกขยับเขาก็ต้องการที่จะไปเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เหมือนประเทศไทยเหมือนมาเลย์นะครับเหมือนอีกหลายประเทศนะที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยดึงยุโรปเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมเขาพัฒนาแรงงานเขาให้มีทักษะฝีมือแรงงานเพราะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เขามีแผนชัดเจนอ่ะค่ะ1แรงงานค่ะ2ไอเนี้ยหลักๆเลยโอ้โหค่าจ้างครับค่าจ้างเนี่ยถูกกว่าไทยครึ่งค่ะผมว่าถ้าทุกฟังอยู่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยโอ้ไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากเลยค่าจ้างถูกมันก็ได้แล้วที่สำคัญนะเขาอยู่ใกล้ประเทศจีนเขาอยู่ใกล้ตลาดใหญ่ๆแล้วเขาก็มีนักลงทุนต่างชาติญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไปลงทุนบ้านเขาเยอะในอุตสาหกรรมใหญ่ๆผมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศเหล่านี้ประเทศไทยหลายอุตสาหกรรมก็ไปบ้านเขาย้ายฐานการผลิตไปบ้านเขาดังนั้นดาวเด่นต้องปันตรง2021ปันตรงครับเวียดนามเป็นดาวเด่นอาจารย์แต่ว่าเขายังมีจุดอ่อนที่อาจจะต้องพัฒนาขึ้นอีกเยอะอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เขาต้องทำก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางยังไม่ได้เชื่อมกันในทุกเมืองในทั้งประเทศเขายังมีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้นะครับในโฮจิมินห์เองก็มีรถเริ่มจะมีรถไฟใต้ดินอันนี้ญี่ปุ่นเป็นคนให้เงินสนับสนุนนะครับแต่ว่าการเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ๆต้องเวียดนามต้องบอกว่าแบ่งเป็น3จุดก็คือเหนือนะครับฮานอยกลางก็ดานังใต้ก็โฮจิมินห์3จุดพวกนี้เขายังมีถนนสายหลักอยู่สายเดียวนะที่เชื่อมต่อกันและเมืองย่อยๆในแต่ละโซนของเขาเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนบ้านเราค่ะอันนี้เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่ผมว่าเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะโครงสร้างถนนหนทางสะพานอันนี้เขาก็พัฒนาอยู่อันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการขนส่งสินค้าสองนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่จุดอ่อนนะฮะเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยดีกว่าบ้านเราเขาไป 5G แล้วจากเขาทดสอบไปตั้งนานแล้วเนาะผมเลยลองอย่างนี้นะเวลาเดินเวียดนามเนี่ยผมมองอย่างนี้นะฮะเวลาเดินเวียดนามเขาท้าว่าเดินจากอีกตึกบล็อกหนึ่งไปอีกบล็อกหนึ่งเนี่ยโดยที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ขาด Wi-Fi ไม่หลุดเลยแต่ผมลองนะฮะที่โฮจิมินห์นะเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะจริงนะอาจารย์เวลาไปอาจารย์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดอ่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเขาดีมากพูดดีนั่นแหละแล้วเขาผมคิดว่าอีกอย่างนึงที่มันต่างก็คือว่ารู้สึกเวียดนามจะไม่เหนียวไม่ขี้เหนียว Wi-Fi อ่ะร้านค้าต่างๆไม่ค่อยเหนียว Wi-Fi อ่ะใช่เข้าได้ทุกที่ได้ฟรีๆอ่ะบ้านเราจะต้องคุณจะต้องเข้าไปล็อกอินคุณจะต้องไปขอพาสเวิร์ดอะไรเนี่ยมันเป็นแบบนั้นในบ้านเราอ่ะเวียดนามนี่ฟรีเลยไปตรงไหนก็เชื่อมฟรีเลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นผมว่าหลักของเวียดนามก็คือโครงสร้างพื้นฐานค่ะแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะโครงสร้างพื้นฐานก็คือถนนไฟฟ้าน้ำประปาค่ะอันนี้น่าจะเป็นหลักๆที่เขายังเป็นจุดอ่อนอยู่แต่ว่า Wi-Fi ผมว่าเป็นจุดแข็งของเขาค่ะท่าเรือเป็นจุดแข็งของเขาท่าเรือมีเยอะมากในเวียดนามแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผมว่าขณะนี้เรามีปัญหาในโลกมีปัญหาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เวียดนามไม่ได้มีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกับประเทศไทยเพราะเส้นทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเส้นทาง
การขนส่งสินค้าระหว่างเวียดนามไปสู่ยุโรปไปสู่อเมริกาเนี่ยสั้นกว่าประเทศไทยเวียดนามกลายเป็นเวียดนามได้เปรียบท่าเรือในการขนส่งจะช่วยทำให้เวียดนามลดต้นทุนในการขนส่งขึ้นนโยบายของรัฐบาลค่อนข้างจะชัดเจนต่อเนื่องเนื่องจากเขาปกครองเป็นมีระบบหนึ่งเพราะนั้นนโยบายก็จะต่อเนื่องเวียดนามนี่ก็คนเวียดนามเองเนี่ยผมว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างธุรกิจในการที่จะสร้างฐานะของเขาก็มีความฝันก็มีเป้าหมายของแต่ละคนจากการที่เขามาจากประวัติศาสตร์ที่แบบอะไรนะไม่ค่อยแฮปปี้มากนักพอหลุดจากตรงนั้นมาเนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาธุรกิจของเขามีความกระตือรือร้นมีความกระหายอ่ะเยอะมากเลยเขาตื่นตัวนะอาจารย์ในการที่คืออยู่ในช่วงที่กดดันมาหลายปีเนาะแล้วก็พอพัฒนาประเทศได้เขาไปแบบไกลมากเลยใช่ต้องใช้คำนี้เขาตื่นตัวผมวันนี้ผมมองไม่เห็นว่าจุดอ่อนผมมีแต่จุดแข็งของเวียดนามจุดอ่อนเนี่ยผมพยายามมองเวียดนามก็มีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะค่ะไฟน้ำไฟถนนหนทางต่างๆอย่างอื่นที่ผมค่ะท่องเที่ยวนี่เขาท่องเที่ยวนี่เขาก็โอ้โหตามเรามาติดๆเลยนะคะอาจารย์แล้วค่ะอีกโอเคเริ่มเห็นจุดท่องเที่ยวนี่แน่นอนตามเรามาติดๆผมว่าก็มีจุดขายก็มีทะเลก็เหมือนบ้านเรามีทะเลก็มีภูเขาก็มีความทางเหนือก็มีหิมะก็มีอากาศหนาวเหมือนบ้านเราจุดหนึ่งที่ต้องเติมก็คือเรื่องของเซอร์วิสมาใช่ตรงนี้แหละอันนี้อาจจะสู้เราไม่ได้เนาะด้วยความเป็นคนไทยสู้เราไม่ได้ผมว่าความอ่อนนุ่มความใส่ใจในรายละเอียดของบริการของไทยน่าจะมากกว่าเวียดนามค่ะอันนี้จุดต่างกันเพราะนั้นเวียดนามก็ถึงเขาจะมีทะเลเขาจะมีธรรมชาติมีอากาศหนาวมีมาตกอะไรเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เวลาเขาบริการจากนักท่องเที่ยวผมว่ายังสู้ประเทศไทยไม่ได้ค่ะยังมีความแข็งอยู่ยังไม่เก็บในรายละเอียดละมุนเหมือนบ้านเราเขาเป็นดาวเด่นมาหลายปีแล้วก็ยังต่อเนื่องจนถึงณตอนนี้เด่นขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์เวียดนามอ่ะเขาอัพเกรดตรงนี้ทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นแรงงานที่มีฝีมือก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาอาจารย์แล้วเรื่องของการที่เขาจะเติมเต็มขึ้นมาคนของเขาเนี่ยภาษาเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งมากเลยนะอาจารย์แล้วเขาสอนตั้งแต่เด็กๆปลูกฝังแล้วก็ไปได้ไวมากเลยนะคะภาษาทั้งภาษาและวิชาการค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยคนเวียดนามเรียนเก่งภาษาเนี่ยผมไม่มองกันตรงไปตรงมานะภาษาอังกฤษน่าจะดีกว่าโดยเฉลี่ยนะน่าจะดีกว่าคนไทยน่าจะดีกว่าคนไทยนะครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยในโรงเรียนต่างๆก็ให้รัฐบาลนโยบายจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเน้นเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเพื่อรองรับเม็ดเงินจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนบ้านเขาแบรนด์ใหญ่ๆไปลงทุนในเวียดนามเยอะนะครับเพราะนั้นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญจีนล่ะคะอาจารย์ภาษาจีนของคนเวียดนามนี่ก็ได้กันเยอะไหมคะเขาติดจีนก็ต้องเรียนภาษาจีนอยู่แล้วเขาพูดจีนตามชายแดนเขาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราบอกเอาจีนกับเวียดนามนี่ในใจก็อาจจะไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่เพราะมีประวัติศาสตร์อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าด้วยความเป็นประเทศที่ติดต่อกันนะความไม่พึงพอใจในแง่ประวัติศาสตร์ก็ว่ากันไปแต่ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยมาทำมาค้าขายกันนะคนเวียดนามที่ส่งของไปขายจีนเขาได้สิทธิประโยชน์สินค้าที่เข้าไปประเทศจีนจากเวียดนามเนี่ยได้สิทธิประโยชน์มากกว่าสินค้าจากประเทศไทยนะค่ะสิทธิประโยชน์คือด้านภาษีเนี่ยจะถูกกว่าประเทศไทยค่ะครับผมวันนี้เราคงว่ากันประมาณ3อันดับ3ประเทศนะคะอาจารย์อันนี้คือเวียดนามอันดับ1ละอันดับ2ที่อาจารย์มองไว้ผมอันดับ1ในเวียดนามผมว่าอันดับ2ตอนนี้จริงๆผมจะให้เมียนมาน่ะเมียนมาแต่ใน2021เนี่ยผมว่าเมียนมาเจอโควิดหนักเลยผมว่าทำให้เลี่ยนไปเยอะอันดับ2ผมเลยให้กัมพูชาได้กันกัมพูชานะคะอันดับ2กัมพูชาอันดับ3เมียนมา4แล้วก็สปป.ลาวค่ะอย่างกัมพูชานี่อาจารย์อะไรที่เด่นบ้างนะคะเพราะว่าความเด็ดขาดของนายกฮุนเซนเองนโยบายต่างๆอันนี้มีผลมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์
ดูการทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าต้องดูเม็ดเงินที่ลงทุนจากประเทศจีนในกัมพูชากัมพูชาตอนนี้ไปผูกติดกับเงินลงทุนจากประเทศจีนของวันเบลวันโรสเนี่ยเหรออาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาท่าเรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พัฒนาศูนย์การค้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนักลงทุนจีนเข้าไปเพราะท่านบุญเซนท่านนายกบุญเซนเนี่ยก็เปิดรับเงินจากต่างชาติมากอาจารย์พัฒนาท่าเรือพัฒนาท่องเที่ยวอย่างจีนเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาเอาเม็ดเงินลงไปอย่างเดียวหรือว่าเขาพัฒนาคนในทางกัมพูชาด้วยแล้วเงื่อนไขของจีนในการเอาทุนลงไปโดยเฉพาะในโปรเจกต์ที่เป็นวันเบลวันโรสเนี่ยค่ะอาจารย์กัมพูชาเขาได้ประโยชน์มากมายขนาดไหนคะจีนเนี่ยจีนมีการพัฒนาเวลาไปลงทุนต่างชาติเนี่ยมันต่างกับการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นในเวลามาลงทุนเนี่ยจะพัฒนาคนไปด้วยแต่จีนเนี่ยมาทั้งแพ็กเกจเอาคนมาด้วยใหญ่ไปกับพี่ก็คือเงินทุนมาคนจีนมาแรงงานจีนมาครอบครัวจีนมาครบวงจรโอกาสที่จะจีนมาจะขยับพัฒนาเรื่องศักยภาพของคนเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับน้อยคำว่าน้อยเนี่ยเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้ามาแล้วจะพัฒนาศักยภาพของคนมากกว่าเราได้เห็นคำว่านายญี่ปุ่นไงนะก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาคนไทยเนี่ยรูปแบบของการพัฒนาคือจีนจะมาธุรกิจแบบจีนรวบค่ะนี่สไตล์จีนแต่ว่าเงินทุนมาไหมมาเราได้อะไรเราคือกัมพูชาได้อะไรไทยได้ก็ได้จากการขายวัตถุดิบได้จากเงินที่มาลงทุนในบ้านเราค่ะได้แรงงานได้จ้างแรงงานแต่ถ้าเพิ่มทักษะฝีมือหรือไม่เนี่ยผมว่าน้อยเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้กัมพูชาเขาก็เน้นเงินอย่างเดียวก่อนใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็ไม่ได้เน้นเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกัมพูชาเน้นอะไรเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือเน้นคาสิโนเน้นพัฒนาสังหาริมทรัพย์เน้นศูนย์การค้าเน้นเรื่องของเกษตรแปรรูปโดยพ้องยิ่งมะม่วงเขาเยอะมากมะม่วงแก้วขมิ้นเขาเยอะมากเขาต้องการแปรรูปมะม่วงแก้วขมิ้นเยอะมากอ๋อทำไมอาจารย์เพราะตอนนี้มันขายเป็นสดๆมันขายแล้วอยู่ไม่นานไงมันสร้างคุณค่าได้ไม่เยอะมันออกมาตั้งปีอ่ะมะม่วงแก้วขมิ้นของกัมพูชาออกมาตั้งปีแล้วรสชาติอร่อยไหมอาจารย์อร่อยกว่าแก้วขมิ้นบ้านเราไหมคะสามรสเลยเวียดเปรี้ยวหวานมันสีคล้ายๆทำไมเขาเรียกแก้วขมิ้นก็สีคล้ายๆขมิ้นสีก็สวยเปรี้ยวหวานมันนะครับเขาออกมาเยอะมากแล้วนี่คือเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนนะเกษตรของเขาอ่ะอาจารย์ถ้าแบบเนี้ยเรื่องของแปรรูปเนี่ยนวัตกรรมเขาโอเคไหมหรือว่าถ้าจะเป็นโอกาสของคนไทยที่จะเอานวัตกรรมเข้าไปยังไกลมากนี่คือสิ่งอันหนึ่งที่นักลงทุนกัมพูชาเลยนะสัญชาติกัมพูชาต้องการที่จะลงทุนต้องการให้นักลงทุนไทยไปแปรรูปแต่ก็มีคนค้านว่าอาจารย์แล้วอาจารย์เอาไปทำไมล่ะไปให้สอนก็ทำไมล่ะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าถ้าเราขาดวัตถุดิบนะขาดวัตถุดิบเราอยากได้วัตถุดิบเพราะขณะนี้เนี่ยในที่ประเทศไทยเอามะม่วงแก้วขมิ้นจากกัมพูชามาก็มาแปรรูปมันก็เสียค่าขนส่งแพงถ้าคุณไปตั้งโรงงานที่บ้านเขาค่าขนส่งเพิ่มนี้นะครับกำปองสปือเนี่ยกำปองสปือใกล้ๆกับเกาะกงนี่นะครับใกล้ๆกับจานนี่นะครับก็เป็นแหล่งของกระม่วงแก้วขมิ้นเราไปลงทุนตรงนั้นเลยเราก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาอาจารย์แล้วต้นทุนถ้าเกิดเป็นนักลงทุนไทยหรือว่าต่างชาติเข้าไปตั้งเป็นโรงงานแปรรูปโดยที่ใช้วัตถุดิบในนู้นเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐกัมพูชาเขาจะสนับสนุนนะคะหรือว่าต้นทุนเนี่ยมันจะสูงมากไหมคะต้นทุนหนึ่งค่าแรงถูกกว่าไทยอยู่แล้วสองนะครับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนมากกว่าผมว่ามากกว่าประเทศไทยแล้วก็สามเนี่ยถ้าเราไปอยู่เกิน15ปีอันนี้เมื่อก่อนนะเกิน15ปีค่ะรู้สึกจะมีสิทธิ์ที่จะได้ถือพาสปอร์ตกัมพูชาด้วยนะต้องเกิน15ปีไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปลี่ยนกฎระเบียบเปลี่ยนแล้วยังนะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จูงใจผมไม่เคยอยากจะถือพาสปอร์ตกัมพูชาด้วยนะเพราะว่าผมก็พี่น้องกัมพูชาน่ารักค่ะแล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยในแถบจานเนี่ยก็พูดภาษาไทยได้อยากจะไปลงทุนด้วยซ้ำไปเอาเงินไปลงทุนแล้วเราก็ได้พาสปอร์ต
ประเทศกัมพูชาด้วยก็ทำงานสบายเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีหรือปะคะตัวพาสปอร์ตที่ไม่มีเราเอาเงินไปลงทุนไปก้อนหนึ่งนะแล้วก็ด้วยระยะเวลาหนึ่งที่ก็กำหนดนะค่ะ75ปีหรือ20ปีเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเช็คตัวเลขอีกทีนึงจะได้ถือพาสปอร์ตเลยจะทำไปอันนี้น่าสนใจผมคืออยากจะเป็นแต่ว่าไม่มีเงินอาจารย์นี่จะเป็นพาสปอร์ตในรูปแบบไหนของนักลงทุนโดยเฉพาะเป็นสิทธิพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพาสปอร์ตด้วยนะผมก็เป็นได้สัญชาติด้วยซ้ำไปนะอ๋อเหรอคะโอ้ใช่เพราะจะได้สัญชาติปั๊บเนี่ยเราสามารถทำธุรกิจได้เลยจะซื้อที่ดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเยอะมากท่องเที่ยวท่องเที่ยวเอ่ยเกษตรแปรรูปเอ่ยร้านกาแฟต้องบอกว่าภาพที่เรามองกัมพูชาเนี่ยเป็นอีกภาพนึงนะแต่เวลาเราไปดูพนมเปญนะโอ้มีร้านกาแฟมีโรงแรมบูติกร้านสไตล์ที่ทันสมัยนะสไตล์ฝรั่งเศสก็มีนะโอ้โหไม่ธรรมดาเพราะไลฟ์สไตล์ของคนกัมพูชามันเปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นผมว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆและอยู่ใกล้ประเทศไทยจริงประเทศไทยนะคะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะคะอาจารย์ผมให้เมียนมาจริงๆผมว่าเมียนมาอยากจะให้เป็นอันดับสองเลยแต่ว่าเมียนมาเนี่ยโควิดฟาดไปเป็นแสนคนตายก็ไม่แน่ใจตอนนี้ถึง 3,000 คนแล้วยังไม่ได้ตามตัวเลขจริงๆเมียนมาเป็นประเทศผมที่ผมชอบมากเลยเพราะผมเป็นประเทศที่ผมทำวิจัยในเซียนเป็นประเทศแรกแล้วรู้ทะลุภูเขาเมียนมามาแต่ว่าเสียดายก็ติดโควิดเมียนมาเป็นประเทศที่ผมอยากไปอยู่ผมชอบคนเมียนมาเพราะว่าเขาธรรมะธรรมโมดีทุกอนูพื้นที่ของเมียนมามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเลยของเขาเนี่ยแล้วดินเขาจะดีมากเกษตรปลูกเกษตรได้เยอะเพราะนั้นการลงทุนในเมียนมาถ้าอยากจะได้รับการพิจารณาพิเศษก็ต้องไปใช้ทรัพยากรในบ้านเขาที่มีอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นไม้เกษตรนะครับยกนะครับท่องเที่ยวปลากระป๋องไปทำโรงงานน้ำแข็งไปทำตู้ห้องเย็นไปทำโลจิสติกทุกอย่างอ่ะผมว่าขายได้หมดเลยในเมียนมาเป็นเงินเป็นทองหมดนะเป็นเมียนมานะครับแล้วอีกอย่างก็คือคนก็ธรรมะธรรมโมเข้าวัดเข้าวานะครับไม่ได้ไปโรงหนังอ่ะคนเมียนมาต้องไปนู่นแหละไปไหว้เจดีย์ชเวดากองเข้าวัดเข้าวาถอดรองเท้าเข้าวัดเป็นคนที่น่ารักมากเป็นเมืองพุทธเหมือนเรานะอาจารย์เป็นเมืองพุทธเมืองเราแล้วก็นิยมถือทองอะไรก็เก็บทองเก็บทองเอาไว้นะครับเมียนมามีนอกจากสิ่งที่ดีแหละที่ผมพูดถึงเนี่ยเมียนมามีจุดเด่นก็คือติดจีนและก็ติดอินเดียถ้าเราพูดตำแหน่งในวันนี้เราพูดว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางอาเซียนตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยผมว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในอาเซียนผมให้เมียนมาก็แหละก็ว่ามีมากติดจีนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อทางการค้านะคะเมียนมานี่แหละติดจีนเนี่ยนะครับในชายแดนจีนเมียนมาเนี่ยก็ทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่มากเขาเรียกมูเซลุยลี่อันนั้นใหญ่มากเป็น cross border e-commerce เลยก็คือนำเข้าสินค้าเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยไม่ต้องเสียภาษีเมียนมากับอินเดียนี่อาจจะต้องพัฒนาหน่อยเพราะว่าเมียนมาเนี่ยเป็นติดฝั่งของรัฐเจ็ดสาวน้อยของอินเดียซึ่งในรัฐเจ็ดสาวน้อยเนี่ยยังไม่ได้พัฒนามากนักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ติดประเทศที่มีประชากร 1,400 ล้านคน อยู่ด้วยเพราะนั้นกำลังซื้อเมียนมาทำตำแหน่งดีๆนะขายอินเดียขายจีนดึงนักลงทุนจีนเข้ามาตอนนี้นักลงทุนจีนก็เป็นระดับต้นๆในการลงทุนในเมียนมาในหลายๆเรื่องโอ้อันนี้คือจุดเด่นเลยนะคะของเมียนมาทางภูมิศาสตร์นี้เป็นตำแหน่งที่เชื่อมต่อทางการค้าเด่นสุดในอาเซียนเลยนะอาจารย์เมียนมาก็เหมือนกับกัมพูชาก็คือทั้งจุดเด่นจุดที่ต่างจุดที่เหมือนกันในไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาเมียนมาผมว่าเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรการแปรรูปอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ประเทศไทยเข้าไปเติมเต็มให้กับเขาได้ค่ะนะครับแต่เพราะประเทศพวกนี้มีสินค้าเกษตรเยอะค่ะไปใช้วัตถุดิบในนู้นเรื่องการแปรรูปและมาตรฐานที่ได้ระดับโลกค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะอาจารย์สปป.ลาวค่ะนี่ก็ใกล้บ้านเราพูดจาก็ใกล้เคียงกันสปป.ลาวเนี่ยมีประชากรไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำธุรกิจที่เป็นต้องใช้แรงงานเยอะเนี่ยสปป.ลาวไม่น่าจะเวิร์กสปป.ลาวไปทำอะไรได้บ้างทำเกษตรไปขอเช่าพื้นที่ก็ทำเกษตรทำเกษตรแล้วก็ส่งวัตถุดิบมาแปรรูปบ้านเราค่ะ
แต่ถ้าเราไปตั้งเลยโรงงานไปในสปป.ลาวเพื่อจะใช้แรงงานเขาเนี่ยแรงงานเขาบ้านเขาก็ไม่เยอะนะผมว่าน่าจะไปทำเกษตรเช่าพื้นที่ทำเกษตรแล้วส่งกลับมาค่ะนะครับไปเช่าพื้นที่ทำการเกษตรนั่นเป็นออร์แกนิกสินค้าเกษตรออร์แกนิกน่าสนใจมากเพราะเวอร์จินมากมากที่ดินของสปป.ลาวและคนสปป.ลาวก็ดีรัฐบาลนโยบายของสปป.ลาวดีไงมีความให้ความใส่ใจเรื่องเกษตรอินทรีย์มากมากผมว่านี่คือหนึ่งดาวเด่นในการเข้าไปทำลงทุนในสปป.ลาวอีกจุดหนึ่งที่ทำก็คือว่าเรื่องของอะไรท่องเที่ยวสปป.ลาวมีน้ำดินที่เป็นธรรมชาติมากเลยไปทำท่องเที่ยวเป็นบรรยากาศที่แบบท่องเที่ยวแบบรักโลกอ่ะผมว่าไปได้ไกลเลยเส้นทางสปป.ลาวไม่ว่าจะเป็น R9 R3A พวกเนี้ยระหว่างทางเนี่ยยังไม่ค่อยมีจุดพักของนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ R3A นี่จากเชียงรายเชียงของนะเชียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายบ่อหานบ่อเต็นเข้าไปประเทศจีนเส้นทางพวกเนี้ยยังไม่มีจุดพักหรือปั๊มจุดพักรถที่เป็นแบบที่ทันสมัยอ่ะเพราะผมว่านี่คือเส้นทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตของไทยของสปป.ลาวของประเทศจีนถ้าเนี้ยตรงนี้เป็นจุดที่น่าลงทุนเส้นทางA9ก็เหมือนกันA9ก็จากมุกดาหารก็ไปสุวรรณเขตแล้วเข้าไปสปป.ลาวแล้วก็เข้าเวียดนามไปดานังแล้วก็ขึ้นไปทางฮานอยทางตอนเหนือก็เราอาจจะไปลงทุนทำแบบมอเตอร์เวย์บ้านเราเนี่ยนะอาจารย์เนาะเป็นศูนย์พักรถแล้วก็มีสินค้าขายมีร้านอาหารมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ถูกค่ะหรือไปทำเป็นโฮมสเตย์จุดพักท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็เวิร์กเหมือนกันอาจารย์อ้อมเคยคุยกับผู้ประกอบการหลายคนเขาก็บอกว่าเขาเป็นห่วงอย่างหนึ่งถ้าไปลงทุนในลาวคือว่าสัญญาในการเช่าออฟฟิศหรือว่าเช่าที่ดินหรือเช่าพื้นที่ในการทำธุรกิจอย่างเงี้ยเขาให้ถือสัญญาสั้นมากอาจารย์ประมาณปีต่อปีอะไรเงี้ยอันนี้เขาอยากจะมีการแก้ไขหรือว่ามีการผู้ประกอบการเคยพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมคะอาจารย์ผมให้เช็คตัวเลขนี่อีกทีนะผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อ่ะในการเช่าผมยกตัวอย่างกรณีของประเทศจีนที่ไปทำสินค้าเกษตรประเทศจีนก็ไปทำสินค้าเกษตรในสปป.ลาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแตงโมนะครับกล้วยก็ทำเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งซึ่งก็เช่าพื้นที่มากกว่า 1-2 ปีนะครับมากกว่า 1-2 ปีแน่นอนแต่ต้องทำสัญญารัดกุมหน่อยใช่ไหมอาจารย์ต้องทำสัญญาซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทางสปป.ลาวเขาก็เต็มในเกษตรเขาคือเกษตรกรมีที่ดินมีแรงงานแต่เกษตรกรบ้านเขาไม่มีทุนไม่มีตลาดจีนเติมอะไรเข้ามาจีนเติมเรื่องของทุนจีนเติมเรื่องการตลาดคุณปลูกแล้วมีตลาดไปขายที่ประเทศจีนคุณมีวัตถุดิบทางการเกษตรก็ไปขายเกินผมว่าเกินปีสองปีแน่นอนเกินปีสองปีแน่นอนฮะแล้วก็รถไฟที่จะมาด้วยอาจารย์โอ้โหอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสปป.ลาวและประเทศไทยต้องไปหาช่องทางโอกาสที่จะร่วมมือกับสปป.ลาวเรื่องนี้มากมากเลยในหลายจังหวัดภาคเหนือเช่นจังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยนะครับสามารถจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟของประเทศจีนที่มาสปป.ลาวรถไฟของสปป.ลาวก็จะมาจากคุณหมิงเข้ามาอุดมชัยนะครับแล้วก็มาเวียงจันทร์หลักๆจริงๆมีหลายสถานีนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จังหวัดน่านเนี่ยก็จะไปอยู่ระยะทางประมาณ100 กว่ากิโลเข้าไปตรงกับสถานีกลางๆของสถานีรถไฟนี้เนี่ยถ้าน่านมองให้ทีน่านไปทำจุดแสดงจุดขายสินค้าเนี่ยร่วมกับสถานีพวกเนี้ยเราก็จะดึงรับท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราเราก็มีของจากจังหวัดน่านไปขายของจากภาคเหนือไปขายอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขามองว่าปีหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีโควิดซะก่อนนะถ้าโควิดหายเนี่ยนะครับเส้นทางนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ10 ล้านคนโอ้โหถ้าเราไม่ไปหาโอกาสเราไม่ไปสร้างศูนย์กระจายสินค้าเราไม่ไปหาเอาเหล็กวางจุดต่างๆเนี่ยนะครับต่อไปเป็นสินค้าจีนหมดอาจารย์ถ้าเกิดหลังโควิดไปแล้วนะคะ10 ล้านคนนี้ตัวเลขน่าจะยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมหรือว่ามันจะลดลงจากโควิดผมว่าไปหลังโควิดไปแล้วถ้าโควิดจบมีวัคซีนฉีดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะผมว่ายังเป็น10 ล้านคนไอ้นี่เป็นตัวเลขที่เขาโปรเจกต์ก่อนที่จะมีโควิดนะค่ะแล้วถ้าโควิดจบไปก็กลับมา10 ล้านคนนั่นแหละ10 ล้านคนเนี่ยทั้งจีนทั้งต่างชาตินะค่ะ
พราะฉะนั้นมหาศาลบนเส้นทางรถไฟเส้นทางนี้ค่ะไทยต้องไปหาโอกาสว่าจะขายอะไรจะไปปลั๊กเสียบปลั๊กกับเส้นทางรถไฟนี้อย่างไรตามจุดต่างๆของภาคเหนือของประเทศไทยนะผมว่าจะเป็นโอกาสมากผมเคยพูดตรงนี้ให้กับจังหวัดน่านฟังไปแล้วว่าเนี่ยต้องไปหาโอกาสในเสียบปลั๊กเลยเพราะว่าใกล้กับเส้นทางรถไฟไม่เกิน200โลต้องไปหาโอกาสน่านมีอะไรน่านมีสินค้าเกษตรมีส้มสีทองจังหวัดน่านเป็น GI ด้วยมีเครื่องเงินอะไรหลายอย่างเลยเราเอาเลทเราไปขายเขาอะนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็จะเป็นโอกาสของจังหวัดน่านและจังหวัดภาคเหนือด้วยนอกจากนั้นก็ที่เวียงจันทน์เนี่ยที่เวียงจันทน์เนี่ยเราต้องไปหาช่องทางเลยนะห้างต่างๆที่เวียงจันทน์ซึ่งมีทั้งที่เป็นของจีนก็มีไทยก็มีเกาหลีใต้ก็มีต้องไปหาช่องทางในการเอาสินค้าไทยไปขายคนเวียดนามคนลาวเองเนี่ยนะครับอยากกินผลไม้ไทยนะต้องเที่ยวที่เข้ามาลาวเองเนี่ยอยากจะซื้อผลไม้ไทยเพราะฉะนั้นมันต้องมีธุรกิจที่ต้องจับมือกันระหว่างตลาดในเวียงจันทน์ตลาดผลไม้ในเวียงจันทน์กับตลาดผลไม้ของประเทศไทยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเขาบอกผมว่าในตลาดเวียงจันทน์นะตลาดผลไม้อยากจะให้พื้นที่ของผลไม้จากภาคตะวันออกของเราไปขายเลยนะแต่ว่าแล้วมันก็มีโควิดเกิดขึ้นในก่อนมันก็เลยไม่ได้คุยกันค่ะอย่างตอนนี้โอ้วันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะคะอาจารย์เอา4ประเทศใน CLMV ก่อนแล้วก็โอกาสหน้าให้อาจารย์วิเคราะห์ประเทศอื่นๆในอาเซียนให้ครบทั้ง10ประเทศด้วยนะคะอาจารย์ด้วยความดีครับผมขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร. อัดพิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะวันนี้วิเคราะห์ได้ชัดเจนกระชับมากนะคะในกลุ่มประเทศ CLMV ก็เรียงตามนี้ค่ะประเทศที่น่าลงทุนที่สุดนะคะจุดเด่นต่างๆก็ประเทศเวียดนามละค่ะทั้งเรื่องของแรงงานนะคะเรื่องของการลงทุนต่างๆที่หลั่งไหลเข้าไปนะคะประชากรที่เยอะแยะกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่ขาดแคลนแรงงานเป็นประเทศเดียวนะคะที่ไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วก็เรื่องของ Wi-Fi เรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็มีจุดเด่นเพราะว่าจะทำให้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะคะได้มีการเชื่อมโยงกันได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีจุดเด่นตามไทยมาติดๆค่ะแต่เขาก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือเรื่องของ Service Mind ที่ในบ้านเรานั้นมีบริการที่ดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นของประชากรของคนในเวียดนามด้วยมีความมุ่งมั่นสูงมีความขยันนะคะเพราะฉะนั้นประเทศของเขาเนี่ยมีการพัฒนาเร็วอย่างแน่นอนนะคะแต่จุดอ่อนก็มีเหมือนกันค่ะโครงสร้างพื้นฐานที่เราทราบข่าวมาแต่ว่าตอนนี้เวียดนามก็มีการพยายามที่จะขยับอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์อัดบอกว่าถ้าสามารถเชื่อมโยงการเดินทางนะคะทางบกโดยเฉพาะทางบกเชื่อม3เมืองใหญ่ๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยโฮจิมินห์แล้วก็ดานังอันนี้เวียดนามไปไกลอย่างแน่นอนนะคะก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ค่ะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาระบบไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของระบบการขนส่งคมนาคมด้วยนะคะส่วนประเทศดาวเด่นอันดับ2ค่ะก็จะเป็นกัมพูชาค่ะอาจารย์อัดบอกว่าที่เด่นก็เพราะว่าตอนนี้เม็ดเงินจากจีนหลั่งไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือว่าเงินของจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเทคโนโลยีหรือว่าเอาการพัฒนาคนเข้ามาด้วยเพราะว่าเวลาจีนเนี่ยเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไหนส่วนใหญ่ก็จะนำบุคลากรในประเทศตัวเองเข้ามานะคะแล้วก็ฝีมือแรงงานฝีมือต่างๆของประเทศตัวเองเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอันยิ่งเป็นจุดอ่อนอยู่ที่ตอนนี้กัมพูชาเรื่องของการลงทุนนั้นก็จะให้ความสำคัญกับเม็ดเงินนะคะและอาจารย์ยังบอกว่าเรื่องของการแปรรูปนะคะนวัตกรรมการแปรรูปอันนี้เป็นโอกาสของคนไทยค่ะที่จะเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชาได้ดีกัมพูชานะคะมีจุดเด่นก็คือเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแต่ยังมีจุดอ่อนก็คือว่ายังไม่มีนวัตกรรมการแปรรูปเข้าไปเขาอยากได้จากประเทศไทยนะคะที่เด่นอีกอย่างนึงคือพาสปอร์ตค่ะอันนี้คุณผู้ฟังที่อาจารย์อาจบอกเมื่อสักครู่อันนี้ไม่มีประเทศไหนนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจหรือว่าอยู่ในกัมพูชาเกิน15ปีหรือ15ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะได้พาสปอร์ตถือสัญชาติกัมพูชาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของกัมพูชาค่ะต่อจากนั้นก็เป็นเมียนมาค่ะอันดับที่3นะคะอันดับที่3เมียนมาค่ะก็มีจุดเด่นคือภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อทางการค้าคือตลาดใหญ่เลยติดทั้งจีนแล้วก็อินเดียนะคะอันนี้
้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยของเมียนมาจุดเด่นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเป็นเกษตรเป็นไม้นะคะตอนนี้เขาก็ต้องการไม่ต่างจากทางกัมพูชาค่ะเรื่องของการแปรรูปทางการเกษตรที่คนไทยอยากได้คนไทยเข้าไปลงทุนนะคะส่วนอันดับ4ค่ะก็คือสปป.ลาวอันนี้ประชากรไม่เยอะนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้าจะเข้าไปทำธุรกิจในสปป.ลาวนะคะสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วก็น่าสนใจก็คือเรื่องของการไปเช่าพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปในหลายๆตอนนะคะว่าตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวนะคะที่จะเป็นทางเชื่อมโยงระหว่างถนนเป็นเส้น R9 หรือว่า R3A นะคะหรือแม้แต่เส้นทางรถไฟที่จะมาแล้วก็จะเปิดวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยในระหว่างทางนะคะอันนั้นแหละเป็นโอกาสนะคะสำหรับนักธุรกิจที่จะไปลงทุนในการให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะไม่เฉพาะประเทศไทยค่ะตอนนี้เห็นว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนก็เล็งๆที่จะเข้าไปเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็จุดด้อยของประเทศในกลุ่ม CLMV ค่ะที่เราจะนำไปพิจารณาในการลงทุนในอาเซียนในปี2021นี้ขอบพระคุณอาจารย์อัดมากๆเลยที่วันนี้มาให้ข้อมูลเราได้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ